สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube c h ช n n e l ในช่องของ RMTP u Live นะคะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกหนึ่งอพิโซดค่ะฝนนำเรื่องราวคดีดังๆมาฝากให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยซึ่งวันนี้นะคะฝนจะพาทุกท่านย้อนกลับไปกับคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในปี2550ค่ะซึ่งคดีนี้นะคะผู้ก่อเหตุนั้นเป็นเพียงแค่เด็กวัยรุ่นค่ะที่จุๆ ก็เกิดคลั่งเนื่องมาจากว่าบุคลิกของเขานั้นเป็นคนติดเกมแล้วก็ไปก่อเหตุสะเทือนขวัญอยู่กลางตลาดไทย10นาทีคดีดังในวันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าฝนขอนําทุกท่านย้อนกลับไปในเรื่องราวที่มีเด็กที่คลั่งเกมจนก่อคดีสะเทือนขวัญเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อมีวัยรุ่นติดเกมเกิดอาการคลั่งแล้วก็ไล่ฆ่าตำรวจรวมไปถึงชาวบ้านนะคะด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยม อยู่กลางตลาดไทยโดยในวันนั้นเองค่ะมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็เสียชีวิตหลายรายด้วยกันคดีอุกชะกันที่หลายคนบอกว่าเป็นเหมือนหนังฮอลลีวูดเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดวันที่24พฤษภาคม2550 ที่ตลาดไทยจังหวัดประทุมธานีในคืนนั้นค่ะมีเด็กหนุ่มวัย20ปีเขาควงปืนอาก้าและมีดาบไล่ยิงไล่แทงตำรวจรวมไปถึงรอปพแมคค้าพ่อค้าผู้บริสุทธิ์มีคนเสียชีวิต5รายบาดเจ็บอีก7รายด้วยกันจนตำรวจนั้นต้องตัดสินใจวิสามันคนร้ายรายนี้ซึ่งจากการค้นห้องพักผู้ก่อเหตุนะคะก็ทราบว,ว่าคือนายเกียรติพงศ์เมษสวัสดทุกคนต้องตะลึงค่ะเพราะว่า ในห้องนั้นพบอาวุธสงครามรวมไปถึงอุปกรณ์ประกอบระเบิดมีดาบซามูไรแล้วก็มีแผ่นเกมการต่อสู้อีกหลายแผ่นด้วยกันโดยเฉพาะแผ่นเกมที่เป็นแนวไล่ล่าแล้วก็โหดเหี้ยมนะคะอย่างคาลเตอร์สไตล์ซึ่งก็มีวิธีการเล่นก็คือผู้เล่นนั้นเป็นทีมสังหารอยู่ในเมืองสมมุติแล้วก็ใช้อาวุธหรือระเบิดเนี่แหละค่ะไล่ฆ่าคนร้ายที่ผ่านไปผ่านมาเพื่อให้สําเร็จตามคําสั่งให้ได้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตลาด ไทยพฤติกรรมของนายเกติพงษ์นั้นก็ลำไม้กับเกมเป็นอย่างยิ่งค่ะนอกจากนี้นะคะยังเข้าข่ายว่าเขานั้นอาจจะเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเรียกได้ว่ามีปัจจัยที่เอื้อให้นายกิติพงษ์แสดงออกอย่างรุนแรงและโหดร้ายชนิดไม่มีเหตุผลใดๆมารองรับได้เลยเหตุการณ์นองเลือดที่เกิดขึ้นบริเวณตลาดไทยนะคะมีจุดเริ่มต้นเพียงเล็กๆเ,เท่านั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอ,อ,อคลองหลวงได้ตั้งด่านตรวจบริเวณตลาดไทยเมื่อกลางดึกวันที่ยี่สิบส สามพฤษภาคมแล้วก็พบรถจัก,กรยานยนต์คันหนึ่งจอดทิ้งไว้อยู่หน้าบริเวณตลาดต้นไม้เบื้องต้นก็พบว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งขับขี่มาแต่เมื่อเห็นด่านนะคะก็เลยจอดทิ้งรถเอาไว้ก่อนที่จะเพ่นหนีไปราวๆวตีสี่ค่ะนายเกติพงศ์ก็เดินดุยดุยมาพร้อมกับถามหารถก่อนจะไปที่ป้อมตํารวจซึ่งก็เป็นสถานที่เก็บรถคันดังกล่าวเอาไว้จากนั้นนะคะก็มีสิทธิ์ตํารวจเอกอุดรเกตดีค่ะซึ่งท่านเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจสพ ออคองหลวงในขณะนั้นท่านก็ประจําป้อมตลาดายท่านก็สังเกตเห็นความผิดปกติเพราะวัยรุ่นรายนี้สวมเสื้อแจ็คเกต็ตและก็มีเหมือนอาวุธตรงๆอยู่บริเวณกระเป๋าด้วยเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจคน้นแต่นายเกียรติพงศ์พยายามวิ่งหนีตำรวจจึงตัดสินใจกระโดดล็อกตัวเอาไว้แต่ก็ต้องพังหงายกลับมาค่ะเมื่อคนร้ายนั้นชักมีดพกแทงเข้าไปที่หัวไหล่ระหว่างนั้นเองค่ะนายปริญญาก้นทองอายุ20ปี และนายรังสรรวังเจาะอ,อายุ35ปีซึ่งเป็นรอปรตลาดไทยที่เห็นเหตุการณ์ก็วิ่งเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ถูกแทงได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ทั้งสองก็ถูกคนร้ายทําให้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีกสองคนหนุ่มคลั่งลายนี้นะคะก็มุ่งหน้าไปทางด้านหลังเผชิญหน้ากับนายสะอาดคํศรีอายุ39ปีเป็นรอปรอีกคนคราวนี้นะคะก็เก็บมีดพกและควักปืนอาก้าพับฐานติดกล้องเลเซอร์ที่ซ่อนไว้ใต้เสื้อแจ็คก ออกมากระชับเข้าที่มือจากนั้นนายสะอาดก็ตกเป็นเหยื่อคมกระสุนรายแรกแล้วก็สิ้นใจก่อนถึงมือแพทย์ถึงตอนนี้นะคะก็ข่าวไปถึงตำรวจสถานีสอพออกคลองหลวงค่ะท่านก็นำเจ้าหน้าที่ยกกำลังหลายสิบนายออกตามล่าโดยปิดล้อมหลายๆเส้นทางที่น่าตระหนกก็คือวิทยุสื่อสารของตำรวจส่งเสียงบอกเล่าเหตุการณ์ชนิดที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเนื่องจากนายเกียรติพงษ์นั้นหนีไปถึง ที่ไหนก็มีคนเจ็บหรือมีคนตายที่นั่นเรียกได้ว่าหมอนี่เข้าขั้นขั้งข,ขนาดหนักไล่ยิงคนไปเรื่อยๆใครขวางหน้าหากไม่ตายก็ได้รับบาดเจ็บเหยื่อโหดร้ายลายต่อมาก็เป็นชาวบ้านที่ไม่รู้อินูอิเนเค่ะเพียงแต่มาอยู่ผิดที่ผิดทางนั่นก็คือนายเทยรยุทธ์สีอริยกุลน,นะคะอายุ31ปีเป็นชาวบ้านที่มาซื้อของกําลังจะขึ้นรถนิสสันสีเขียวหมายเลขทะเบียน4ท อูิเท่า1765กรุงเทพมหานครโดยนายเกียรติพงษ์นั้นกลาดเข้าไปเพื่อจะชิงรถแต่นายเทียรยุทธ์ไม่ยอมให้จึงถูกยิงเข้าที่ร่างกายหลายนัดที่ถือว่าโชคร้ายสุดๆก็คือนายอ้อนทองสุขอายุ46ปีเป็นพ่อค้าทุเรียนที่ขับรถผ่านมาเจอนายเกียรติพงษ์แล้วถูกคนร้ายสาดกระสุนเข้ากระจกแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเสียชีวิตคาที่และรถก็พุ่งเสียหลักชนรถอีกคันหนึ่งด นายกิติพงศ์นะคะหลังก่อเหตุอุกอาจก็วิ่งหนีต่อไปจนกระทั่งไปเจอนายประเสริฐคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจึงยิงเข้าใส่ถูกขาซ้ายได้รับบาดเจ็บล้มลงก่อนจะเข้าไปชิงรถแล้วก็รีบขับหนีไประหว่างนั้นค่ะสิบตำรวจเอกวิโรธสุระวง์ตำรวจทีมไล่ล่าก็ตามมาทานันแต่ก็ถูกนายกิติพงศ์นั้นใช้ปืนอากาที่ติดกล้องเลเซอร์ยิงเข้าใส่หน้าท้องล้มฟุบ จมกองเลือดไปอีกรายโจรครั่งคนนี้ตัดสินใจทิ้งรถอีกครั้งแล้ววิ่งผ่านป่าหญ้าไปทะลุออกถนนอีกเส้นชิงรถจัก,กรยานยนต์ของนายชัยวัฒน์บางขันซึ่งเหยื่อรายนี้ร้องขอชีวิตทำให้โจรครั่งยอมปล่อยไปโดยไม่ทำร้ายเหมือนรายอื่นๆทางด้านตำรวจนะคะพันตำรวจโทฤทธินัน์ปุ้ยพันธวงศ์นะคะซึ่งท่านก็คืออีกหนึ่งคนที่นำทีมสกัดจับผู้ที่ก่อเหตุนะคะแต่ ท่านก็ต้องตกเป็นเหยื่ออีกรายเมื่อท่านเจอกับนายเกียรติพงศ์แล้วก็มีการต่อสู้กันก่อนจะพลาดท่าถูกกระสุนอากาศถทะลวงเข้าบริเวณสะโพกได้รับบาดเจ็บนายเกียรติพงศ์อาจจะเห็นว่าตำรวจคงสกัดอยู่หลายเส้นทางแล้วการขี่รถต่อไปน่าจะเป็นจุดเด่นจึงทิ้งรถวิ่งหนีเข้าไปในบ้านคนระแวกนั้นเพื่อทะลุออกซอยเอราวัณหนึ่งทับจุดนี้เองค่ะที่เกิดการประทะที่สุดเดือดค่ะ เมื่อเขานั้นพบกับ10บตำรวจเอกอิสระมณีแสงและ10บตำรวจโทวิเชษสำราญเลิศวิไลซึ่งเป็นชุดสืบสวนที่ไล่ตามมาก็มีการยิงต่อสู้กันด้าน10บตำรวจเอกอิสระนะคะถือว่าเป็นตำรวจนายแรกที่ต้องผีชีพจากเหตุการณ์นี้ขณะที่10บตำรวจโทวิเชษก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บไปอีกหนึ่งรายแต่นายเกียรติพงศ์ก็สิ้นฤทธิ์อยู่ที่นี่เองค่ะเมื่อเขาเจอคมกระสุนจากปืนสกร บอกของตำรวจสาตว์เข้าร่างกายจนพุนหลังควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องตกตะลึงช้ํสองเมื่อมีการค้นพบนะคะระเบิดที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าลายพลางบริเวณหน้าตลาดต้นไม้คาดว่าก็น่าจะเป็นของนายเกียรติพงษ์วางทิ้งไว้ระหว่างที่เจอด่านตรวจในช่วงแรกโดยทางตำรวจเองก็มาบอกเขาว่าตำรวจยังไม่เข้าใจพฤติกรรมของโจรร้ายลายนี้นักในตอนแรกอะ่ะเพราะจากประวัติไม่พบเกี่ยวข้องกับ แก๊งอาชญากรรมใดๆเลยแต่เมื่อเข้าไปตรวจค้นห้องพักที่รัชดาแมนชั่นย่านลาดพร้าวก็พบกับอะไรหลายๆอย่างที่คลายข้อสงสัยนะคะเมื่อตำรวจพบอาวุธสงครามจำนวนหลายรายการอยู่ภายในลังพลาสติกขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระสุนปืนอากาศจำนวน51นัดแม็กกระสุนปืนอากาศขนาด30นัดจำนวน1แม็กแม็กขนาด40นัด1แม็กกระสุนปืนจุด22จำนวน35นัดมิ สปาตาสามเล่มมีดดาสมุไรหนึเล่มรวมไปถึงมีท่อ PVC ต่อสายไฟจำนวน1ท่อหน้ากากผีหนึอันแล้วก็ไม้หน้า3อีก1อันนอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์การทำระเบิดหนังสือเกี่ยวกับอาวุธปืนหนังสือธรรมะใบวุฒิบัตรจบหลักสูตรวิชาช่างกุญแจรวมไปถึงพบแผ่นเกมการต่อสู้อีกจำนวนหนึ่งซึ่งตำรวจก็ได้ยึด เก็บเอาไว้เป็นของกลางนะคะนายเกียรติพงศ์นั้นเพิ่งเข้ามาอยู่ที่ห้องพักดังกล่าวได้ประมาณ1เดือนคะ่ะโดยเขานั้นอาศัยอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นมีพี่สาวทราบชื่อก็คือนางสาวเรืองรัตน์เมษสวัสด์พักอยู่ชั้นบนของตึกก็คือชั้น5เท่าที่สอบประวัติและก็สอบปากคาญาติิก็มาทราบว่านายเกียรติพงศ์นั้นเป็นคนเก็บตัวมีเพื่อนน้อยและชอบนั่งสมาธิยังเคยไปนั่งที่วัดอยู่เป็นประจำด้วยนะคะนอกจากนี้ก็พบว่าหมอนี่นั้นชอบเล่นเกม ยิงต่อสู้เป็นชีวิตจิตใจหนึ่งในนั้นก็คือเกมที่เรียกว่าเกมคาลเตอร์นะคะซึ่งเป็นเกมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจก็คือปืนอาก้าพับฐานนั้นเป็นอาวุธหลักของตัวเกมนี้ด้วยนะคะจากหลักฐานที่พบและข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคนร้ายนะคะก็พบว่าเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องอาวุธแล้วก็การต่อสู้ชอบนั่งสมาธิรวมไปถึงชอบเล่นเกมการต่อสู้ค่ะเมื่อตำรวจนะคะนำทุกอย่างมาผมวัวเข้าด้วยกันค่ะก็เลย เชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่คลั่งเกมบ้าเกมต่อสู้แบบจําพวกที่ไล่ยิงกันนี่น่าจะเป็นจุดที่ทําให้นายกิตตพงศ์นั้นอาจจะอยากลองนําความสนุกในเกมมาเล่นในชีวิตจริงแต่อย่างไรก็ตามค่ะด้านสมาคมของออคนที่เขาเล่นเกมกันเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแล้วก็โยนไปให้ความผิดของเกมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเด็กที่เล่นเกมเนี่ยก็ไม่ได้ก่อเหตุออกไปกราดยิงผู้บริสุทธิ์แบบนี้ทุกคน แต่ก็อยากจะให้มองไปถึงด้านสภาพจิตใจหรือสังคมที่เติบโตมาหล่อหลอมให้เขาเนี่ยเป็นคนอย่างไรนะคะน่าจะเป็นหลายๆองค์ประกอบที่สนับสนุนกันจนถึงขั้นเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงสะเทือนขวัญแบบนี้เกิดขึ้นค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่ฝนนํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับ10นาทีคดีดังนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้เราพบเจอกันในรูปแบบภาพและเสียงจะเป็นคดีอาชญากรรมด้านใดนั้นติดตามรราฟังกันได้ในเอพิโซดหน้าวันนี้ต้องลาไป แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ